สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่มจะมาปลูกผักชีแบบในกระถางนะคะนี่ค่ะปลูกเนี่ยค่ะใส่กระถางแบบนี้ไว้ทานนะคะนี่ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันค่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะค่ะก็เตรียมกระถางที่มีรูนะคะแล้วก็ใส่ก้อนหินรองก้นไว้นะคะให้สูงสักประมาณ2นิ้วนะคะน้ำจะได้ระบายดีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ดินนะคะถ้าใช้ดินถุงนะคะก็ใช้ดินถุง4ส่วนผสมกับปุ๋ยคอก1ส่วนนะคะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักใส่กระถางนะคะให้เหลือเกือบเต็มนะคะเกือบเต็มให้ถึงขอบเกือบเต็มเลยเหลือไว้สักประมาณ2นิ้วค่ะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยดินจะได้ไม่กระฉอกกระเด็นออกไปนะคะนี่ค่ะก็ใส่ดินประมาณเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดผักชีนะคะครึ่งให้ฝาเขาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกนะคะห่อทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะโรยก็เนี่ยค่ะเนี่ยเยอะละประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะกบด้วยดินค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็เกี่ยให้เสมอกันนิดนึงแล้วก็กดค่ะกดไม่ต้องแรงมากนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวจะรดน้ำนะคะไหมคะแป๊บเดียวเองค่ะเราก็ได้ผักชีไปทำอาหารแล้วค่ะเราจะค่อยๆถอนทีละต้นก็ได้หรือเราจะตัดเฉพาะใบไปทานก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ตามสะดวกของเราเนาะนี่ค่ะง่ายใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ถ้าอยากให้แม่มปลูกผักอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าแม่มปลูกได้เดี๋ยวแม่มจะปลูกให้ดูเนาะคลิปนี้ไปก่อนฮับปะตะเกียวโอ้บ้าจังในกดตะเบนไนเดี๋ยวช่ออืมในกดตะเบนไนเยอะใช่ไหมแม่นี่มามาอ่าจะกินกินได้แน่อืมแม่มามาจ๋าลูกมามาเตี๋ยไม่ออกมาไม่ออกมาลูกอยู่นี่ฝนตกอะค่ะลูกหนูมาไม่ได้นะลูกนะรอแม่ก่อนรอแม่ตรงนี้ก่อนรอแม่ก่อนนะขับปะก็เดี๋ยวอีนี่ย้อนเนี่ยไอ้อะตากฝนแล้วเข้าไปข้างในเร็ว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 ดูที่ให้ขึ้นมีต้องมากมายไม่ขึ้นไอ้ขึ้นช่ายไทยดูค่ะมาขึ้นซอกปูนปฏิเพาะให้มันขึ้นในถาดมันไม่ขึ้นด้วยนะเนาะอันนี้อีจิงโออีจิงโอยูนี่ลูกแน่โซนเปื้อนแล้วเห็นไหมแม่บอกแล้วอ่ะลูกรองเท้าไม่ใส่อ่ะนะจะไม่แตะฮัตชิเดี๋ยวเก็บผักสลัดเนี่ยค่ะปลูกไว้ข้างบ้านเนาะเก็บผักสลัดให้พ่อแว่นสักหน่อยสดๆเลยค่ะเนี่ยอะไรจ๊อ